ประเทศไทยเนี่ยเขาแล้งกันมาแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเจอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่เสี่ยงและวิกฤตเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกซึ่งถ้าดูจากอะไรที่ตั้งของประเทศเราก็จริงๆมันก็เสี่ยงนะใกล้ศูนย์สูตรนะใกล้ทะเลถ้าน้ำแข็งละลายในน้ำทะเลขึ้นมันก็ใกล้ตัวแต่ว่าตัวเลขจริงย้อนหลัง20ปีมันก็พิสูจน์เหมือนกันว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอันนี้แหละก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่คนไทยต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนพวกองค์กรใหญ่ๆก็มีหน้าที่นะฮะผมกำลังพูดลงมาตรงที่ตัวปตท.แล้วเพราะนั้นปตท.เองก็มีหน้าที่ในการทำธุรกิจของเราเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องมองในเรื่องของโลคาร์บอนในช่วงนี้แล้วก็เพิ่มเรื่องปุ๋ยเพื่อดูดไอ้ CO2 ที่มันออกมาเนี่ยกลับมาเรื่อย